มาทำโจทย์ทวีกพาร์ทที่1กันนะฮะเดี๋ยวให้ฟังนะว่าประโยคไหนเนี่ยแมทช์กับภาพไม่สุดพร้อมแล้วลุยเลยฮะ A. Workers are repairing a road with heavy machinery. B. People are walking through a crowded urban park. C. An artist is painting a landscape outdoors. D. An employee is stocking shelves in a grocery store มาเฉลยกันนะครับข้อ A เนี่ยเขาบอกว่า workers are repairing a road with heavy machinery machinery ก็คือ machines นั่นเองแต่มักจะเน้นว่าหมายถึงเครื่องจักรแบบใหญ่ๆอะ่ะคำว่า machinery เป็นนามนับไปได้มันจะเท่ากับ machines หลายๆเครื่องนะฮะแต่เน้นว่าขนาดใหญ่ส่วน heavy ปกติแปลว่าอะไรนะแปลว่าหนักใช่ไหมเครื่องจักรหนักๆก,ก็คือเครื่องจักรใหญ่ๆหน่อยเช่นเครนรถแทรกเตอร์รถยกอะไรพวกนี้ คือคนงานเนี่ยเขากำลังซ่อมถนนโดยใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่มีรถแทรกเตอร์ด้วยข้อ b ครับเขาบอกว่า people are walking through a crowded urban park urban แปลว่าในเมืองส่วน crowded แปลว่าที่มีคนขับข้างเดี๋ยวขอเติมศับนิดหนึ่งแปลว่าที่มีคนขับข้างคนเยอะมากเลยนนเนี่ยผู้คนนะกำลังเดินผ่านสวนในเมืองอะ่ะซึ่งคนโอ้ยแออัดมากมีตลาดคนเดินด้วยในสวนเนี่ยถัดไปข้อ4ี่ครเขาบอกว่า An artist is painting a landscape outdoors. Outdoors แปลว่าข้างนอกที่ไม่ได้อยู่ในบ้านไม่ได้อยู่ในตึกส่วน landscape แปลว่าภูมิประเทศทิวทัศน์ศิลปินเนี่ยนักวาดภาพอ่ะเขากำลังระบายสีภาพภูมิประเทศระบายภาพทิวทัศน์อยู่อยู่นอกสถานที่แกถ้าฝนตกก็เปียยอส่วน d ี o g นะฮะ an employee is stocking s h e l s e s t o c อกของไงคำเนี้ย กำลังสต็อกของลงบนเชลฟ์นะฮะในซูเปอร์มาร์เก็ต grocery store คือร้านขายของชำในดิกชันนารีลองแมนนะเขาบอกว่ามันเท่ากับซูเปอร์มาร์เก็ตฮะก็คือมีพนักงานเนี่ยกำลังสต็อกของเอาสินค้าวางไว้บนชั้นนะฮะอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งข้อที่ถูกต้องคือข้อไหนข้อไหนฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นสต็อกของไหมนครับไม่ใช่ตอบเป็นข้อ d ี d นะดอฮะพนักงานเอาไม่ใช่ไม่ใช่ใชตอบเป็นข้อ a n ฮนะคือคนงานเนี่ยเขากำลังซ่อมถนนโดยใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่นะครับเดี๋ยวเรามาทวนศัพท์ที่สำคัญกันนิดนึงแล้วเดี๋ยวมีเทสเหมือนเดิมนะ machinery แปลว่าอะไรนะเครื่องจักรขนาดใหญ่ machinery เครื่องจักรขนาดใหญ่ urban ในเมือง crowded คนเยอะคนเยอะ landscape ทิวทัศน์ภูมิประเทศ outdoors นูเคยค่ะอันนั้นไม่เอาไม่เอา outdoors นอกสถานที่ใช่ไหมส่วนคำว่า grocery store คือ s u p e r ร์มาร์เนะครับเดี๋ยวเบิร์ตจะให้ดูภาพแล้วกันและนักเรียนช่วยบอกหน่อยว่าคำที่บชี้เนี่ยหมายถึงอะไรภาพแรกคร่ะภาพแรกสถานที่เนี้ยเกิดที่ไหนเกิดที่ไหน outdoors outdoors เขากำลังวาดภาพอะไรเอาศั์ที่เรียนวาดภาพอะไร landscape 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 เ Lands ก่งมาก ถัดไปครับไอเครื่องพวกเนี้ยเขาเรียกว่าอะไร machinery 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 ถัดไปสถานที่แห่งเนี้ยที่ไหนอ่าที่ที่เขาเอาของใส่บนเชลเนี่ยเกิดขึ้นที่ไหน grocery store grocery store ถ้าเป็นคนไทยจะแปลว่าร้านขายของชำเนาะในดิกลองแมนบอกว่าเท่ากับซูปเปอร์มาร์เก็ตนี่ยแหละถัดไปครับเฮ้ยถ้าเกิดส่วนเนี้ยมันอยู่ในเมืองที่เกี่ยวกันในเมืองเขาเรียกว่าอะไร urban Urban. คนเนี่ยมันทำไมคนนีมันทำไม,ม,ม crowded 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 สวนเนี่ยมัน crowded ไปด้วยผู้คนนะเนาะพอได้นะพอได้นะครบหมดแล้วนะครับสับที่สำคัญนะพาหนึ่งเนี่ยสิ่งที่ต้องทราบเลยคือสัพท์ที่ออกสอบดังนั้นใครยังไม่ทราบว่าตอนนี้ออกสอบคำไหนบ้างให้ไปดูในคอร์ส The Update ด่วนๆเลยมีร้อยกว่าภาพทบิร์สเก่งเอาไว้นะครับ